สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีครับรายการวาไรตี้ฟุตบอลที่ตอนนี้เนี่ยมีคนดูเยอะที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว้ายล้อเล่นวันนี้เราเจอกับบรรยากาศแปลกๆอีกแล้วนะครับอาจจะไม่คุ้นตาสำหรับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองพัทยาครับด้านหลังนี่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปตรงนี้นะครับเราก็มาเปิดรายการตรงนี้เลยนะครับถามว่าวันนี้มาทำไมที่เมืองพัทยาครับวันนี้มีอีกหนึ่งแมตช์สำคัญนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นแมตช์ชี้ชะตาทั้งพัทยายูไนเต็ดเองแล้วก็รวมถึงเชียงรายยูไนเต็ดด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้ต้องเล่ากับผู้ชมทางบ้านฟังก่อนนะครับว่าอยู่ในโซนอันตรายเป็นโซนหนีตกชั้นครับวันนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับชนะเราเก็บ3แต้มไปได้รับรองว่าสามารถอยู่ได้อย่างเท่ๆเลยนะครับในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับก็ต้องเอาใจช่วยด้วยนะครับว่าเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยเดินทางมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลดูซิว่าวันนี้เนี่ยจะเก็บ3แต้มได้จากบ้านพัทยาหรือเปล่านะครับตอนนี้อันดับของทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับพัทยาอยู่บวยฮะอยู่อันดับที่17นะครับส่วนทีมเราเชียงรายยูไนเต็ดอยู่อันดับที่14คะแนนห่างกันเพียงแค่2แต้มพัทยาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด26แต้มส่วนเชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยมีอยู่28แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รับรองว่าเกมมันแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆถือว่าเป็นหน้าไฮซีซั่นของเมืองพัทยาก็ว่าได้เดี๋ยวจะลองไปคุยกับชาวต่างชาติดูดีกว่าคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับแมตช์การแข่งขันที่พัทยายูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเชียงรายยูไนเต็ดกวางซงมหาภัยอย่างเราตอนนี้เนี่ยสังเกตด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของท่าเรือนะครับเรียกได้ว่าเป็นแหลมบริหายนั่นเองนะฮะซึ่งท่าเรือตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะไปเที่ยวเกาะล้านเนี่ยนะครับก็ต้องมาขึ้นเรือตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆวันนี้นะครับวันที่เรามาถ่ายเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะลองสัมภาษณ์ดูนะครับกับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่มีความรู้สึกกับทีมสโมสรของเรานะครับเชียงรายยูไนเต็ดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสโมสรของเราเนี่ยดังไกลไประดับโลกแล้วนะครับล่าสุดมีเพื่อนๆนะครับที่อยู่ที่แคนาดาเนี่ยก็ส่งไลน์มาบอกนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชียร์ทีมของเราเนี่ยนะครับแบบใจจดใจจ่ออีก2วันให้หลังครับมีอีเมลมาจากทางอัฟกานิสถานนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยนะครับได้รับการตอบรับดีมากนะครับกับแฟนบอลที่อยู่ที่อัฟกานิสถานนั่นเองนะครับก็หลบระเบิดกันไปนะดูฟุตบอลกันไปเดี๋ยวตามผมมาครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนนะครับนัดไว้อยู่คนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนที่มาจากฝรั่งเศสนะครับชื่อว่ามิสเตอร์ชอนปีแอร์กาเดลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปตามหาเขานี่ครับเขาเคยฝึกซ้อมฟุตบอลมากับเฟอร์กี้เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเดี๋ยวไปคุยกับเขาดูนะครับมาแล้วครับผมฮัลโหลครับผมมาอยู่ฟอร์มเกาะล้านเกาะล้านมาจากเกาะล้านนั่นเองชอบดูฟุตบอลไหมโน่ทำไมถึงไม่ชอบโน่ชอบเทนนิสไหมปิงปองชอบปิงปองเอาใครตีปิงปองเก่งที่สุดแคนนอตชื่อมิสเตอร์แคนนอตอ๋อไทยแคนนอตไม่ได้เอาไขควงมาด้วยโอเคใช่แล้วไอ้ what's your name ไรน่ะพี่น็อตโอเค thank you ก็บายพอดีวันนี้เขามีธุระนิดหน่อยครับผมค่อนข้างจะยุ่งนะฮะเดี๋ยวไปมีอีนี่คนมีคนนี่พี่น็อตผ่านไปเรียบร้อยเดี๋ยวมีพี่บุญช่วยอีกคนนึงเดี๋ยวไปคุยเขาดูว่าเขามีความรู้สึกไงเขาอาจจะชอบฟุตบอลก็ได้พี่น็อตชอบปิงปองไม่เป็นไรอีกหนึ่งกลุ่มนะครับตอนนี้โอ้โหใส่เสื้อสีส้มมาเลยนะครับแน่น่าจะเชียร์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับพี่ขับวันครับขับวันที่ไหนฮะบ้านอำเภอครับบ้านอำเภอทำไมวันนี้ถึงใส่เสื้อสีส้มมาเป็นทีมเลยอ่ะมันเป็นสไตล์ของร้านเราครับเป็นสไตล์ของร้านเรามันเหมือนกับทีมฟุตบอลของผมเลยสีส้มโอเคพี่ช่วยเชียร์เชียงรายยูไนเต็ดได้ไหมโอเคนะบอกเชียงรายยูไนเต็ดสู้ๆเชียงรายยูไนเต็ดสู้ๆโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากครับผมนี่แหละครับถือว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่แฝงตัวมานะครับในคราบของคนเสื้อสีส้มเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอไปคุยกับเพื่อนอีกสักคนนึงครับผมที่นัดไว้นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมไปซัมเมอร์ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็โทรคุยกันตลอดเวลานะครับผมเป็นคนที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีทักษะเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลดีมากๆนี่แหละครับเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมมาคุยกับผู้ชมทางบ้านมากน้อยแค่ไหน
นะฮะยืนรอผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับแหมอาจจะมาเลทไปสักนิดนึงเขายืนรอนานแล้วนะครับเดี๋ยวลองคุยกับเขาดูฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เขาอาจจะไม่พร้อมนะครับเพราะว่าเป็นต่อมทอมซินอักเสบไม่เป็นไรนี่ครับนี่ครับเชียงรายจากทีวีครับผม GMMZ ครับผมอย่าลืมชมนะครับขอบคุณมากครับอีกหนึ่งคนที่วันนี้เนี่ยผมนัดไว้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของทางบอลอังกฤษนะครับเขาเป็นคนที่ถือว่าเป็นกูรูกับวงการพรีเมียร์ลีกอังกฤษใครก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวลองคุยกับเขาดูดีกว่าฮัลโหล What's your name Hey come on Hey What's your nameวันนี้มีแต่คนไม่พร้อมนะครับผู้ชมครับผมเดี๋ยวคงจะต้องไปอีกสัก 2-3 ที่นะครับไปตามหาแฟนบอลแฟนพันธุ์แท้มาถึงพัทยาเนี่ยเราสัมภาษณ์คนไทยเนี่ยมันก็ดูใช่เรื่องใช่ไหมครับผู้ชมครับเราก็ต้องคุยกับชาวต่างชาติไปเดี๋ยวไปรู้ดีกว่าออกจากแลบบริหารผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเดินมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนชาวต่างชาติผมวันนี้เนี่ยไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับคงจะไม่ค่อยชอบดูบอลกันสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจออีกหนึ่งคนครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองไปคุยกับพี่ก็ดูนะฮะว่าเขาจะมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไหมและสนามหนองปลือเนี่ยนะครับสนามของพัทยายูไนเต็ดเนี่ยมันไปทางไหนเดี๋ยวผมไปถามพี่ก็ดีกว่าครับพี่ชื่ออะไรนะมโนนครับพี่เล่นชื่อมีชื่อเล่นไหมมีครับชื่อจูนครับพี่จูนครับผมโอ้ชื่อน่ารักมากชื่อน่ารักครับพี่จูนปกติชอบดูบอลไหมชอบครับปกติเป็นคนพัทยาอยู่แล้วป่ะเป็นคนนอกพื้นที่ครับไปอยู่พัทยาประมาณ6ปีได้แล้วครับ6ปีแล้วครับผมท่องเที่ยวเยอะอย่างนี้ทุกวันเลยไหมทุกวันครับส่วนมากมีเยอะกว่านี้นะครับหน้าหายเยอะกว่านี้ครับหน้าหายเยอะกว่านี้ครับผมครับนี่ยังผมก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะไปสนามหนองปลือพี่ครับจากตรงนี้เนี่ยหลามบริหายใช่ไหมครับผมไกลไหมครับพี่ก็ประมาณ5ถึง6กิโลได้ครับ5ถึง6กิโลครับผมถ้านั่งมอไซค์ของพี่ไปถึงไหมถึงครับเลยเลยครับเลยด้วยใช่ไหมเลยครับอ่ะพี่รู้จักสโมสรพัทยายูไนเต็ดไหมโอ้โหในดวงใจเลยครับในดวงใจด้วยครับผมคุณผู้ชมครับคนนี้เนี่ยเรามาเจอแฟนคลับของพัทยายูไนเต็ดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหพี่อย่าพูดเลยก็ไม่ต่างจากทีมผมหรอกครับผมอยู่ที่17ครับคิดว่าวันนี้พัทยายูไนเต็ดจะชนะไหมคิดว่าน่าจะยันเสมอครับได้ยันเสมอนะครับผมแบ่งแต้มกันไปครับผม1-1ครับผมเพื่อความอยู่รอดของทั้ง2ทีมครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมัน4โมงกว่าแล้วครับเดินทางจากนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะกี่นาทีถ้ารถยนต์ก็ประมาณ30นาทีครับแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ประมาณ15นาทีครับ15นาทีไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราไปแบบจักรยานสีแดงเสกโลโซแต่แนวโอ้คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จูนวินมอไซค์ใจดีด้วยนะครับอุตส่าห์พาผมมาส่งที่นี่ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะครับที่สวยงามมากของเมืองพัทยานะครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นนะครับชายหาดแล้วก็รวมถึงตึกรามเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงสนามหนองปลือนะครับก็ต้องขอแวะจิบน่าจะเป็นจับเลี้ยงเย็นๆนะครับทีมงานซื้อมาให้คลาสสิกดีเหลือเกินนะครับทุนรายการน่าจะเยอะกว่านี้นะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราคงจะได้เจอที่สนามหนองปลือครับตอนนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยชมบรรยากาศชิลๆด้านหลังผมไปก่อนดีกว่าครับในบางครั้งฉันกำลังเหลือมึงเก็บฟุตเลยโทษครับลืมปิด H1 ครับผมRock, cry, bang, do my
โอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าสนามหนองปลือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับจากการใช้กล้องตัวนี้ส่องไปนะครับอีกไม่ไกลครับเดี๋ยวเราจะได้ไปที่สนามหนองปลือกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกอุ่นใจครับเพราะว่าเราสักการะนะครับเสด็จเตี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยทีมเราน่าจะมี3แต้มกลับบ้านไปนะครับตอนนี้5โมงแล้วเดี๋ยวรีบไปสนามกันดีกว่านะครับไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนามหนองปลือกันครับผมเลยจะขึ้นไปทำไปตามสบายอารมณ์ไม่ทำตัวตามดี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 ขนาดพกพาชีวิตมีความเสี่ยงครับอยากทำประกันชีวิตที่ความคุ้มครองสูงเพื่อครอบครัวครับรักแม่นะครับแต่กังวลกับเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิตการงานก็ถูกผู้อื่นกำกับอยู่แล้วชีวิตจริงอยากควบคุมอะไรเองบ้างแต่แผนประกันที่ปรับเปลี่ยนได้ก็ไม่มีมีสิครับ AA Life อิสระมิติใหม่ของวงการประกันชีวิตที่ให้อิสระในการพักจ่ายเบี้ยถอนเงินออมหรือเพิ่มของคุ้มครองมาดูกันครับกำกับชีวิตตัวเองเลยถ้าจำเป็นต้องซื้อคอนโดแต่กังวลกับเงินมัดจำก้อนใหญ่ล่ะไม่ต้องห่วงถ้าหมุนเงินไม่ทันก็เลือกพักจ่ายเบี้ยได้จองเลยนะเดชแอคชั่นห่วงอะไรอีกไหมนะเดชอนาคตไม่แน่นอนสักวันผมก็ฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแผนเนี้ยแค่มีเงินออมมากพอก็ถอนออกมาใช้ก่อนได้Action! ถ้าขายดีมีเงินเพิ่มก็เพิ่มเงินออมได้ด้วยนะถ้าอนาคตมีครอบครัวอยากเพิ่มความคุ้มครองล่ะเพิ่มได้เลยและยิ่งกว่านั้นยังให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง120เท่าของเบี้ยประกันว้าว120เท่าใหม่ AAA Life อิสระให้คุณพักจ่ายเบี้ยถอนเงินออมหรือเพิ่มความคุ้มครองได้อิสระแท้จริงที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เองติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AA หรือ AA Call Center 1581หนึ่งในการมอบความคุ้มครองเต็มขั้นจาก AIA เอาล่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยเดินทางมานะครับแล้วก็มาถึงสนามเขาเรียกว่าเป็นสนามหนองปลือนะครับเป็นสนามเย่านะฮะของพัทยายูไนเต็ดนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยบรรยากาศคึกคืนมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะฮะเห็นสีส้มพรึบเต็มไปหมดเลยนี่คือพี่น้องนะครับของเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปคุยดูครับว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆน้องๆมาจากไหนกันบ้างนะครับแล้วรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ข้างหลังคึกคืนมากไปตามมาเห็นไหมฮะมีเสียงทักทายผมบอกไม่แก้วไม่แก้วมาทำไมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้อุ่นใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเจอกันอุ่นหนาวฝาข้างมากสบายดีไหมพี่สวัสดีครับผมยังได้อยู่นะยังได้อยู่ครับยังได้อยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้คิดว่าสามแต้มสบายไหมที่นี่ที่ไหนสามแต้มครับเฮ้ยขออีกทีที่นี่ไหนที่ไหนที่ไหนถูกต้องพี่ธนายาถูกต้องโอเคอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ๆน้องๆนะฮะว่าวันนี้เชียงเลยเชียงเลยสามเต็มเชียงเลยสามเต็มเชียงเลยคือคืนมากๆอันนี้เป็นตัวแทนจากกวางอะไรฮะกวางกุ้งครับกวางกุ้งนะวันนี้มากันเยอะไหมมาประมาณเยอะครับเยอะเหมือนกันพี่ดุนอะไรฮะนี่กวางกุ้งอันนี้กวางระยองครับกวางระยองนี่กวางกุ้งกวางระยองอยู่ไหนมาจากไหนกวางระยองกวางระยองเชิญด้านหน้าหน่อยด้านหน้าหน่อยชนนี่ครับชนนี่เอามีชนด้วยเอามามาโชว์อันนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้คือเสื้อของอะไรฮะกวางชนครับกวางชนนะฮะเขียนว่าหมู่เฮากวางเมืองชนนะครับเป็นรูปอะไรเนี่ยกวางเล่นคลื่นกวางเหยียบน้ำทะเลจืดโอ้ยอ่ะคิดว่าวันนี้เนี่ย3แต้มจะยากง่ายยังไงบ้าง3แต้มแน่นอนครับครับผมมันเกมจะเป็นยังไงวันนี้สูสีครับคาดเดาว่าสูสีนะยิงก่อนเลยครับวันนี้ครับคิดว่าวันนี้เนี่ยของเราจะเอาสักกี่ประตูดีวันนี้ขอ2ลูกครับ20เพื่อความอุ่นใจ20เพื่อความอุ่นใจครับผมแบบนี้ลุ้นตัวปวดแล้วครับตัวปวดครับตัวปวดครับตัวปวดเลยวันนี้ภรรยาหนาวแน่กองหลังเอาอย่างงี้ก่อนที่จะไปที่สแตนด์เนี่ยนะครับขอเช็คความพร้อมก่อนแล้วสักเพลง2เพลงก่อนได้มั้ยดูเอาแบบเต็มที่เลยเต็มที่
มครับตอนนี้เนี่ยปล่อยให้พี่ๆน้องๆของเราเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราจะไปจับจองที่นั่งบนสแตนนะครับวันนี้เนี่ยโชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับคงจะได้ดูบอลกันแบบสนุกนะฮะอีกไม่กี่นาทีบอลจะเริ่มแล้วนะครับวันนี้ให้คุณชมที่ชมทางบ้านด้วยนะครับเอาใจช่วยด้วยอยากให้เชียงรายแต่ของเราเนี่ยเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อความอยู่รอดบนไทยลีกสแตนอย่ารอดไปตอนนี้เกิดปัญหาอีกหนึ่งอย่างแล้วครับทางเข้าสนามเข้ามาตรงไหนครับเนี่ยยังเข้าสนามไม่ได้อีกเหมือนเคยแต่ว่าตอนนี้พี่น้องเรานั่งรออยู่ในสแตนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องฝากพี่ๆเขาพาผมเข้าสนามด้วยน่าจะเป็นทางนู้นไปคุณผู้ชมครับระหว่างทางนี่วันนี้เราก็มีบูธขายของที่ระลึกด้วยนะครับของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยขายดีเปล่าไม่รู้วันนี้นี่นะครับก็มีข้าวของเป็นของที่ระลึกนะครับเอาไว้ขายกันนะฮะก็แฟนคลับของเราเนี่ยตามไปทุกที่นะครับแล้วก็จะช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนนะครับกับสโมสรของเรานะครับทางเข้าสนามน่าจะเป็นทางนี้ตามมาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเข้าแบบหล่อๆครับผมทุกทีต้องแอบปีนรั้วเข้าแต่วันนี้เราเข้าแบบหล่อๆขอบคุณมากครับผมตอนนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องชาวเชียงรายของเรามาเยอะจริงๆนะฮะนั่งเต็มสแตนเลยนะครับสองข้างสวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงรายครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตบมือต้อนรับชาวเชียงรายที่วันนี้มาไกลถึงจิตพัทยาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้ว่ากันเป็นสอสอเลยทีเดียวนะฮะเอานักบอลไปไหนหมดแล้วอ่ะอ๋อเข้าไปเก็บตัวเดี๋ยวสักครู่นึงจะเตะแล้ว Hi Hello How are you Fine thank you and you Sit down here yeah. Okay Okay เป็นเพื่อนผมเพื่อนผมสมัยตอนนั้นเรียนอยู่ Los Angeles เดี๋ยวตาไปตอนนี้นี่ผู้เล่น number 12 we are number 12 bomberถือว่าวันนี้คุณผู้ชมครับบรรยากาศอบอุ่นมากๆนะฮะกับที่สนามหนองปลือแห่งนี้นะครับพวกเรา3แต้มไหม3แต้ม3แต้มไหม3แต้มสบายๆอ่ะอย่างงี้เดี๋ยวนะครับรอให้นักฟุตบอลลงมาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณ10นาทีนะครับก็เตรียมความพร้อมกับพี่ๆน้องๆชาวเชียงรายก่อนแล้วเดี๋ยวเราหาที่นั่งเหมาะๆคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวดูฟุตบอลไปพร้อมๆกันวันนี้รับรองว่ามันแน่นอนนะฮะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับเหมือนกับรอบชิงชนะเลิศเลยก็ได้ว่าได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมครับทีมของเราเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแล้วก็พัทยาเนี่ยต้องการ3แต้มมากๆ3แต้มนี้เนี่ยจะทำให้เราหรือว่าเขาอยู่รอดปลอดภัยในศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะครับต้องติดตามวันนี้ฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาคุยกับความรู้สึกของพี่น้องแถวนี้ดีกว่าเมื่อกี้ได้คุยกับแฟนบอลไปเรียบร้อยแล้วพี่สวัสดีครับคุยพี่ครับพี่มาอยู่ในสนามนี้ทุกแมตช์เลยป่ะพี่ครับทุกแมตช์ครับพี่ช่วยขยันหน่อยได้ไหมโอเคโอเคพี่คิดว่าวันนี้เนี่ยทีมเชียงรายยูไนเต็ดหรือว่าพัทยาจะชนะพี่ต้องดูฟอร์มการเล่นก่อนต้องดูฟอร์มก่อนนะครับผมปกติพี่มีทีมในดวงใจเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมสองทีมนี้ใช่ไหมครับก็ให้คะแนนเหมือนกันฮะเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันครับชอบเชียงรายไหมชอบเชียงรายไหมก็โอเคอยู่น่ารักนะแฟนบอลเชียงรายน่ารักไหมน่ารักนะโอเคขอให้พี่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับผมเป็นการสัมภาษณ์ที่ปวดส้นเท้ามากเลยทีเดียวคุณผู้ชมผมเป็นตัวแทนของกวางซงหลังโกนะครับผมอาจารย์ต่อนะครับครับผมผมมาเป็นตัวแทนของแฟนคลับของกวางซงนะครับวันนี้นะครับมาด้วยเต็มร้อยครับผมวันนี้ขอให้เก็บ3แต้มได้ครับผมสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวนั่งเชียร์ด้วยกันครับผมโอเคตอนนี้ในสนามนี่มาแล้วนะครับผู้เล่นของเรากำลังจะลงสนามผู้ชมเดี๋ยวไปอยู่กับบรรยากาศกลุ่มพี่น้องกันดีกว่ามาครับวันนี้จัดเต็มๆแบบหนุกๆเชียร์เลยเชียร์เลยชื่อนักฟุตบอลทั้งสองทีมนะครับอีกสักครู่นึงเนี่ยน่าจะลงสนามกันแล้วตื่นเต้นครับวันนี้
ู้ชมครับตอนนี้เนี่ยในสนามนะครับนักฟุตบอลทั้ง2ทีมก็ลงไปในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับมองไกลๆเห็นว่าวันนี้เนี่ยนูรูนลงด้วยนะครับตัวจี๊ดของเราน่าจะปั่นป่วนนะครับพัทยาได้นะครับอะไรนะพี่อ๋อพี่บอกว่าให้ผมยืนตรงๆครับสงสัยผมยืนเบี้ยวตรงยังพี่ต้องทำความเคารพนิดนึงครับผู้ชมครับเอาล่ะผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วนะครับว่า3แต้มเราจะสามารถเก็บไปได้หรือเปล่ากับสนามหนองปลือแห่งนี้รุ่นเป็นพ่อผมเลยครับคุณผู้ชมที่ใกล้เคียงมากๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเกมการแข่งขันมานะครับเป็นลูกที่เราเนี่ยเกือบจะได้ประตูนะครับถือว่าหวาดเสียวมากๆจังหวะนี้ตอนนี้กองเชียร์เรามีกำลังใจมากๆเดี๋ยวต้องลุ้นครับว่าลูกนี้เป็นลูกปั่นเตะมุมเตะมุมเข้าไม่เข้าเดี๋ยวมาดูกันถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับวันนี้น่าจะมีเฮนะครับนี่ขนาดจะยิงไม่เข้านี่จะโปรยกระดาษขนาดนี้นี่เรายิงเข้าเลยตัดกระดาษกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปครับครับตอนนี้เนี่ยหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับ
ก็ยังไม่สามารถมีใครเนี่ยทำสกอร์ได้นะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับรูปเกมในครึ่งแรกเนี่ยนะฮะถือว่าเชียงรายแต่ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นการบุกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับครองบอลได้มากกว่านะครับแต่ว่าก็ยังจบสกอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังเหลืออีก45นาทีหลังนะครับต้องติดตามว่าทีมไหนที่จะทำประตูขึ้นนำได้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีสกอร์เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าทีมนั้นเนี่ยน่าจะสบายนะครับแล้วก็สามารถเก็บ3แต้มในแมตช์นี้ได้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับช่วยเอาใจเชียร์นะฮะเชียงรายยูไนเต็ดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆในช่วงพักครึ่งกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับแฟนบอลนะครับที่กำลังนั่งใจจดใจจ่อรอดูครึ่งหลังกันอยู่นะครับว่าเกมในครึ่งแรกเนี่ยพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาคุยกันหน่อยพี่มา45นาทีแรกเป็นไงครับนั่งดูกันตลอดเลยสูสีครับวันนี้สูสีมากครับอย่างน้อยเราต้องมี1แต้มครับครับผมตรงนี้ไม่ต่ำกว่า1แต้มน่าจะแน่นอนครับแน่นอนครับคิดว่ารูปเกมครึ่งหลังจะเป็นไงครับจริงๆแล้วพี่ก็อยากได้3แต้มนะครับผมก็เชียร์ให้3แต้มครับครับผมครับผมถ้าใจจริงแล้วเนี่ยครึ่งหลังพี่อยากให้เขาเล่นยังไงนะครับบอลของเราให้เต็มที่กว่านี้ครับวันนี้ไม่ก็เท่าไหร่นะครั้งแรกรู้สึกว่าจะเหนื่อยๆหน่อยเหนื่อยๆหน่อยเหนื่อยๆหน่อยอยากให้จี๊ดจ๊าดมากกว่านี้มากกว่านี้ไล่บอลกันมากกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังมาลุ้นกันคุณผู้ชมครับขอบคุณพี่มากครับผมมาข้างบนหน่อยดีกว่ามาคุยกันข้างบนบ้างนี่คุณผู้ชมครับวิวสูงสุดเลยนะฮะเมื่อกี้นี่ผมเกาะรั้วดูอยู่ดูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะฮะวิวสูงๆแบบนี้เมื่อกี้นี่ครึ่งแรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยโอ้ก็สุดยอดครับเกมก็โอเคครับครับเราได้บุกมากกว่าใช่ไหมใช่ครับก็ฮองเกมดีกว่าครับผมแต่ว่าเสียอย่างเดียวจบสกอร์ไม่ได้ครับจังหวะจบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยถ้าเกิดในใจพี่อยากให้พวกเราเล่นยังไงฮะก็เล่นแบบบุกขึ้นอีกหน่อยครับให้ประคองตัวเองไว้ครับไม่ได้ก็ไม่เสียครับไม่ได้ก็ไม่เสียครับยังไงก็ไม่เสียหายบุกหนักกว่านี้อีกหน่อยครับนะฮะอยากให้จบสกอร์ได้ไวๆครับนะครับดูจากครึ่งแรกแล้วเนี่ยนะฮะคิดว่าวันนี้เราจะแบ่งแต้มไปได้ไหมได้ครับอย่างน้อยก็ไม่แพ้ครับวันนี้ครับอย่างน้อยมีแต้มกลับบ้านแน่ต้องมีแต้มกลับบ้านแน่นอนครับผมเราสุดยอดอยู่แล้วนะครับใจ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 ให้ขอบคุณมากครับผู้ชมครับยังมีพี่ๆน้องๆทั้งกลุ่มนี้เดี๋ยวไปคุยกันหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่เมื่อกี้นี้45นาทีแรกเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเชียงรายจะนำตอนแรกกันนะครับครับครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังไงเชียงรายก็ไม่แพ้อยู่ดีครับไม่แพ้อยู่ดีนะไม่แพ้อยู่ดีครึ่งหลังเนี่ยอยากจะให้เกมมันเป็นยังไงพี่ยังไงอ่ะพี่น้องทำไงดีพี่รับสนามเล่นอย่างเดียวพี่รับสนามบุกเลยนะชัวร์ครับอยากให้จบสกอร์ได้ไวๆนะใช่ครับนะครับยังไงชนะครับรอบนี้ครับผมมีอะไรฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างที่วันนี้ไม่ได้มาว่าไงก็นัดแน่นะครับนัดสุดท้ายแล้วมากันเยอะๆแต่วันนี้ที่นี่เหมือนจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ทำไมอ่ะสแตนน้อยไปหน่อยครับสแตนไม่พอเนอะใช่ครับเนี่ยครับผู้ชมครับทำให้พี่น้องของเราเนี่ยนะครับต้องนั่งกันตามพื้นบ้างนะฮะเวลาดูฟุตบอลเนี่ยมันก็มองไม่เห็นใช่ไหมพี่เพราะว่าสแตนเตี้ยไปหน่อยใช่ครับคือยังไงถ้าสแตนเลยมาสักนิดนึงอ่ะผมว่าสแตนยังไงคงไม่พังอ่ะครับนะนะครับทำให้มันสูงกว่านี้ทั้งสองชั้นก็ได้ไหมว่า3ชั้นดีกว่ามั้งเอาเดี๋ยวดูครึ่งหลังกันต่อนะครับดูกันแบบทุลักทุเลแบบนี้แหละนะสนุกๆคุณผู้ชมโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่สวยนะฮะที่ Air Asia เครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายบินบ่อยนะพี่ก็มีเที่ยวบินเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับเมนบ่แม่นแล้วและที่สำคัญยาค่าโบแห้งประหยัดหลายเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ผู้ชมครับตอนนี้ครึ่งเวลาหลังกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอีก45นาทีที่เหลือนะครับก็ต้องช่วยกันเชียร์นะครับดูซิว่าเชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยจะสามารถทำประตูได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราขึ้นนำก่อนเนี่ยนะครับ3แต้มวันนี้ไม่น่าจะยากนะครับก็อยากจะให้ทีมของเราเนี่ยจบสกอร์ได้ไวๆนะครับในครึ่งหลังนะครับเอาประตูแรกมาให้ได้ก่อนรับรองว่าสบายยาวดูจากทีท่าแล้วยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเริ่มขึ้นแล้วครับเวลาหลังครับ45นาทีเชียร์กันครับผมทางหัวใจคุณเคยเป็นสีส้มสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ตลอด
ครับคุณชมครับตอนนี้เนี่ยในสนามนะครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยเอาโชคลาภดินแสงออกครับผมแล้วกำลังจะเอาอานนท์สังสาน้อยเนี่ยลงสนามนะครับก็ถือว่าเป็นการเติมกองหน้าอีกตัวนึงเข้าไปนะครับน่าจะทำเกมรุกได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเราอยากจะได้สกอร์ขึ้นมาไวมากๆนะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสู้ๆเจ็คริวดีใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ลูกจุดโทษครับผมจากการทำฟาวล์ของกองหลังพัทยายูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพร้อมกันตอนนี้พี่น้องของเราลุ้นกันมากๆไปเชียร์กันเชียร์กันดูครับว่าลูกนี้เราจะขึ้นนำหรือเปล่าน่าตื่นเต้นมากๆเอาละครับในสนามเดี๋ยวจะดูนะครับว่าใครจะเป็นคนสังหารจุดโทษลูกนี้ใครยิงใครยิงอานนท์อานนท์ทีมงานเราบอกว่าอานนท์สังสาน้อยจะเป็นคนสังหารจุดโทษลูกนี้เข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าอยู่แล้วมันต้องเข้าอยู่แล้วเอาละครับผู้ชมครับนาทีระทึกใจกำลังจะเกิดขึ้นถ้าลูกนี้เรายิงเข้า3แต้มไม่น่ายากสำหรับเชียงรายยูไนเต็ดและการอยู่รอดในศึกไทยพรีเมียร์ลีกดูครับดูครับอย่าคลาดสายตาไปนะผู้ชมโอ้โหพรุ่งนี้เย็นจะยิงกันปะเนี่ยเอาละครับหยุดลมหายใจ4ทุ่มจะยิงไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้แล้วครับตอนนี้อานนท์สังสาน้อยอยู่ในกรอบเขตโทษยืนจ้องตากับผู้รักษาประตูของพัทยายูไนเต็ดเอาได้เอาได้ด้านหลังเราตะโกนเรียกอานนท์ครับเหมือนกับไม่ได้เจอกันมานานคิดถึงอานนท์ยังไงอย่างนั้นเรียกอานนท์ไม่ขาดสายอานนท์อานนท์อานนท์มาช่วยกันเชียร์พร้อมกันอานนท์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 ยิงแล้วเข้าโอ้ผู้ชมตอนนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เดี๋ยวไปเล่นเวฟกันดีกว่าเล่นเวฟเล่นเวฟ
ชมครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยนะครับสังหารจุดโทษเข้าไปเนี่ยนะครับนำมาอยู่1ประตูต่อ0ครับเกิดเหตุความวุ่นวายนิดหน่อยนะครับฝั่งอัธจันทร์ของทีมพัทยายูไนเต็ดตรงนี้เดี๋ยวพาไปชมนี่ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะนี่ฮะตรงนี้ฮะนี่ครับมีแฟนบอลบางส่วนของพัทยายูไนเต็ดครับผมทำตัวไม่น่ารักนะครับกระโดดลงมาในสนามทำไมฮะโดดลงมาทำไมนักฟุตบอลก็มีพออยู่แล้วไม่ต้องลงมาหรอกเข้าใจเปล่าไม่น่ารักเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับอย่าเอาแบบนี้เป็นเยี่ยงอย่างไม่น่ารักเลยนะฮะต้องติดตามต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยมีพี่ๆนะครับทีมการ์ดของพัทยาเนี่ยเคลียร์ได้แล้วเดี๋ยวบอลจะได้เริ่มต่อนะครับผมครบ90นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับภาพบรรยากาศข้างหลังเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยมากนักนะครับเวลาที่เราต้องออกมาเยือนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยแฟนบอลชาวเชียงรายนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นกวางจากที่ต่างๆนะครับมารวมตัวกันนะครับโห่ร้องแสดงความยินดีแต่ว่าตอนนี้ในสนามครับเกิดเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมมีแฟนบอลของพัทยาลงมาจำนวนมากลงมาจำนวนมากไม่น่าเชื่อครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยอีกแล้วนะฮะเป็นภาพที่ไม่น่ารักเลยนะครับใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวตอนนี้นะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ภายในสนามเนี่ยเข้าไปจัดการหน่อยนะฮะดูครับดูพฤติกรรมของแฟนบอลพัทยายูไนเต็ดนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยนะฮะรายการของเราเนี่ยเคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนบอลอันธพาลนะครับแฟนบอลนักเลงแฟนบอลที่ทำตัวไม่น่ารักนะฮะก็จริงๆเนี่ยภาพแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยอีกแล้วนะครับเกมการตัดสินผมว่าวันนี้เนี่ยพูดกันกลางๆนะฮะไม่ได้เข้าข้างเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็ตัดสินไปตามเนื้อผ้านะครับแฟนบอลของพัทยาเนี่ยอาจจะมีอารมณ์นะครับกับลูกโทษที่เราได้นะครับตอนนี้ก็ต้องดูซิว่าเหตุการณ์จะจบลงอย่างไรนะครับตอนนี้ในสนามวุ่นวายมากๆคุณผู้ชมครับผมต้องเหนียวตัวรอดก่อนครับผมเอาล
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเวลาของรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้บรรยากาศต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยท้ายเกมนะครับเลยต้องมาลารายการเนี่ยนอกสนามนะครับแล้วก็ได้ความขอบคุณจากพี่ๆที่คอยดูแลเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับวันนี้ขอบคุณกับลีโอครับขอบคุณทอสธนาคารสงเคราะห์และขอบคุณปตท.พลังงานไทยเพื่อไทยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างพี่สุดยอดครับมาดีใจนะไปกับพันกว่าโลคุ้มดีใจนะดีใจทางนี้รู้สึกเป็นไงบ้างพี่ดีใจมากเลยครับที่ชนะครับครับผมนิดหน่อยก็ยังดีครับนะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยเราจะต้องลารายการนะครับด้านนอกสนามแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะพาผู้ชมเนี่ยกลับไปที่ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับวันนี้มีความสุขมากฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับเชียงรายยูไนเต็ดทีวีทางช่อง GMM Sport Extra นะครับวันนี้ผมโจโจ้ไปกับพี่ๆเหล่านี้แล้วครับสวัสดีครับให้เราเนี่ยบุกเพิ่มได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ทำประตูที่หนึ่งให้ได้ไวๆนะจ๊ะนี่ก็ตามจังเลยก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าเกมนี้จะจบลงเอยอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเราอุ่นใจฮะมีหนึ่งประตูนำแล้วครับ โอ้ยสำคัญแล้ว เดี๋ยวตอนนี้นะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ภายในสนามเนี่ยเข้าไปจัดการหน่อยนะฮะพี่การโน่สวัสดีครับพี่โจครับผมแม่ทักษหาเชียวเอาคุณไปไม่ถูกเลยทีนี้Okay, okay. No, 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 no.